ผมได้เจอคนตาบอดหลายคนแล้วก็ได้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอ้วนนิดนึงเพราะว่าลำพังการเดินเหินของคนตาบอดเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะจะให้เขาออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับปกติเนี่ยคนพิการมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนปกตินะครับก็คือทำงานเข้าห้องชีวิตมันก็วนเวียนอยู่แค่นั้นไม่ได้ทำอะไรคนปกติเนี่ยเขาเห็นคนพิการเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาช่วยบ้างไม่รู้จะช่วยเรายังไงอะไรเนี่ยครับเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยมันไม่มีจริงมันมีแต่สภาพแวดล้อมนั่นแหละที่พิการเราตั้งใจที่จะอยากจะชวนคนพิการนะครับมาออกกำลังกายนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าวิธีการวิ่งเนี่ยเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดคนตาบอดเนี่ยเขาวิ่งไม่ได้นะครับเขาวิ่งคนเดียวแต่เขาวิ่งได้ถ้าเราวิ่งด้วยกันเราก็เลยชวนอาสาสมัครเข้ามาเป็นไกด์รันเนอร์หน้าที่ก็คือพาเพื่อนๆผู้พิการของเราเนี่ยวิ่งไปให้ปลอดภัยช่วงเวลาที่เขาได้วิ่งด้วยกันนะครับมันเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันขึ้นมานะครับมันเกิดความเป็นเพื่อนกันขึ้นมาเรามีสโลแกนว่า Friendship Beyond Difference ก็คือเพื่อนเนี่ยความแตกต่างนะครับอันดับแรกผมก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยอันดับที่2ได้ออกกําลังกายนัดเพื่อนไปเที่ยวต่างๆสถานที่ต่างๆได้มากขึ้นนะครับดีกว่าแต่ก่อนที่จะแบบเลิกงานเข้าห้องออกจากห้องเข้าห้องบนอยู่นะครับที่นี่ทุกคนเขายอมรับในตัวของทุกคนนะครับผมได้ปิดกั้นทั้งความคิดทั้งการแสดงออก